ถึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่สุสานทหารเทาเกี้ยนนะคะนี่แบบเป็นป้ายนะคะป้ายหลุมศพแบบว่าเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นเวลา 8:30 แล้วมีนักท่องเที่ยวมาแต่เช้าเหมือนกันมีเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะวาร์ปมาอยู่ที่บาโกแล้วนะคะอยู่หน้าพระธาตุใจปุ้นนะคะก็เป็นพระนะคะ4องค์หันหน้าออก4ทิศนะคะแล้วก็จุดแรกที่เราจะไปดูกันนะคะก็จะเป็นรูปปั้นนะคะของคนที่เขาออกเพี้ยนคือคนน่ะเข้าใจว่าเพี้ยนเหมือนดูคล้ายๆคนบ้าแต่ว่าเขาสามารถรักษาคนได้แล้วก็คนนี้เขาบอกว่ามีพลังพิเศษมีพลังพิเศษนะคะสามารถวาร์ปไปตรงนู้นตรงนี้ได้เขาบอกว่าตอนนี้คือเสียชีวิตไปแล้วนะคะวันนี้อากาศดีนะคะรู้สึกว่าที่นี่อากาศเย็นเราก็เดินวนไปทางด้านนี้แล้วกันจริงๆอ่ะมันมีคนไทยมาเที่ยวเยอะมากเลยนะแล้วเราเห็นไกด์ด้วยเดี๋ยวเราหาไกด์ไปเรียนดีกว่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่จุดที่เขาไหว้กันแล้วนะคะไหว้สักการะกันตรงจุดนี้นี่ก็คือจะมีห้องนะคะเป็นห้องสำหรับนั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยวันนี้อากาศดีมากทางด้านนี้ก็จะมีห้องสวดมนต์ทั้ง4ทิศเลยนะคะแต่หลีก็ไม่ชัวร์นะว่า4ด้านนี้นะคะเหมือนกันไหมเจดีย์นี้นะคะก็อายุเก่าแก่กว่า500ปีนะคะสร้างโดยพระเจ้าธรรมเจดีย์นะคะหน้าไม่เหมือนกันนะแต่ได้ยินมาเฉลยนั่งกันที่นั่งป้าอย่างนี้นี่เขาถกเถียงกันเรื่องหน้าไม่เหมือนกันตกลงหน้าไม่เหมือนกันเขาถือว่าออกไปเพราะเขาจะมีแบบ2,500 ปีเขาบอกว่าพระเจ้ามีหลายภาคด้วยประการราชนีตอนนี้ก็เสียทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกระโปรงเนื่องจากว่าแม่ค้าพูดภาษาไทยได้แล้วก็บอกราคาเป็นเงินไทยรุ่นมี2รุ่นรุ่น100บาทกับ200บาทนะคะสุดท้ายก็โดนไปรุ่น200บาทข้างในก็ยังใส่เป็นกางเกงอยู่นะแต่ว่าเอาสลับมานุ่งทับเก๋ๆตอนนี้นะคะก็อยู่ที่วัดพระนอนเชเวตาเหลียวนะคะที่บาโกอ่ะเวลามาแล้วต้องเสียค่าชมโบราณสถานนะคะ10,000จานเข้าได้ทุกที่นะคะต้องโชว์ตั๋วด้วยวัดพระกรมนะลูกก็ลูกนะพูดไทยได้ด้วยแล้วขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเราก็โดนติ๊กแล้วก็นี่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะคะ 4-500 ปีเรียกว่าพระเชเวตาเหลียวเป็นพระนอนใช่ไหมแต่ว่ามันมีสร้างใหม่องค์หนึ่งตรงทางผ่านก่อนที่เราจะเข้ามาแต่ถ้าเป็นองค์นี้นะคะก็ยาว180ฟุตสูง52ฟุตเราก็มาดูที่มุมนี้กันบ้างนะคะข้างหลังนี้ป้ายบริจาคเยอะมากแบบว่ามาจากทั่วโลกเลยแต่ว่ารายชื่อผู้บริจาคเทศไทยเยอะจังเขาที่มีที่สำหรับไหว้คือองค์พระยาวมากก็นั่งบูชานั่งบอกว่าอธิษฐานกันได้แบบว่ารอบทิศเลยด้านขาวพระพุทธรูปก็สวยนะคะเนี่ยทางออกร้านค้าเยอะมากเห็นใน Google Map ว่าคนถ่ายรูปจากมุมเนี้ยลงไปอ่ะสวยมากเลยนี่ก็มีตามมาขายของเย่ตอนนี้ก็ว้าไปอีกที่นะคะอยู่ที่เนียตาเหลียวนะคะเป็นพระพุทธรูปนะอีกองค์นึงที่แบบว่าเป็นพระนอนเหมือนกันที่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ถัดมาอันนี้นี่คือถึงก่อนซึ่งแบบตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะไปพระนอนเชเวตาเหลียวเนี่ยก็คือแบบว่าผ่านองค์นี้นะคะไกด์ส่วนตัวบอกว่าพระองค์นี้เขามีการรีคอนสตรักชั่นมาใหญ่มากแต่ว่าองค์นี้อยู่กลางแจ้งตอนนี้นะคะที่ลงมาในถนนไม่ใช่อะไรนะคะจะไปวัดใจพระไกรนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีพระมาเรียนที่
เยอะมากเป็นพันๆรูปแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา11:05ก็คือเป็นเวลาที่เขาจะสำนักสงฆ์เขาจะบอกว่าให้พระลงมาฉันนะคะแล้วก็จะมีว่าการทำบุญตักบาตรอะไรซึ่งพระเยอะอ่ะบุญเยอะตอนนี้คือมาเลยแล้วเราก็บอกว่าติดรถทัวร์ด้วยซัมบีเบอร์ต้องถอดรองเท้าไปถอดรองเท้าเรียบร้อยปะลุยวันนี้นะคะก็เข้ามาถึงโซนข้างในแล้วคนเยอะจริงลองหลังหน่อยนะหลังเยอะหลังหนาวนะดีนะครับขายดีขายดีคือตอนนี้ก็พัดหลงกับสมาชิกที่มาด้วยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามาอยู่ตรงหางหลังของพระแทนเป็นชื่อเฉยๆครับเขียนขอพระเจ้าได้ฮะนี่ด้านหลังนี้นะคะก็เป็นต้นไม้นะคะที่แม่พุทธเจ้านะคะหัวสีก่อนแล้วก็มีดอกร่วงมาด้วยจุ๊บปิ้วตอนนี้นะคะก็ว้าไปอยู่ที่เจดีย์โชเวมอลดาวแสดงบัตรเรียบร้อยแล้วบัตร 10,000 จานที่จ่ายไปแล้วก็ตรงนี้นะคะทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีเหมือนประวัติของเจดีย์อะค่ะก็คือเจดีย์เนี้ยเขาเคยก่อสร้างมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เจดีย์ที่ใหญ่มากคราวนี้เนี่ยมันมีแบบว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เจดีย์พังลงมาแล้วก็มีวาดเป็นรูปไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือเขาซ่อมและซ่อมมาเป็นเจดีย์สวยๆเหมือนเดิมฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะเป็นประวัติที่แบบว่าเขาซ่อมเจดีย์แบบว่าเคยถล่มหรือว่าตอนก่อสร้างใช่ไหมแต่ฝั่งนี้ก็จะมีแบบว่าเกี่ยวกับพวกพุทธประวัตินะคะเราเรื่องแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอาบแดดกันที่นี่นะคะถอดรองเท้าแต่ข้างหน้าเลยเหมือนกันทุกที่ตอนนี้ก็วาร์ปเข้ามาด้านในแล้วนะคะเป็นไงบ้างสวยไหมเจดีย์ใหญ่มากที่นี่นี่ก็คือบอกมีเจดีย์สวยๆเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในต่อไหว้พระกันเงียบมากเลยอ่ะเขาไหว้พระกันเงียบมากแล้วจะมาเดินออกกำลังกายรอบๆกันนะคะซึ่งเขาจะให้นะเวียนตามเข็มนาฬิกาให้เดินเวียนตามเข็มนาฬิกาห้องนั้นเขามีอะไรกันตรงนั้นก็มีสิ่งที่น่าสนใจไปซ้ายหรือขวาก่อนดีไปขวาก่อนแล้วกันเห็นคนมุงก็มาดูสิ่งที่น่าสนใจในจุดถัดมานะคะเฮ้ย
มันเป็นเรือแบบว่าหมุนได้ตอนนี้นะคะก็เข้ามาที่จุดหนึ่งซึ่งมันเป็นเหมือนอนุสาวรีย์เขามีวิธีถึงหมวกถึงหมวกแล้วห้านิ้วค่ะแล้วก็อธิษฐานค่ะจะถามว่าไงเนี่ยแล้วแต่อยากได้อะไรจะอธิษฐานได้อะไรก็ถามไปท่านท่านเจ้าซึ่งแบบมองไกลๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้วับมาอยู่ที่พระราชวังบุเรงนองนะคะอันนี้ชื่อว่าบีโทรนฮอลล์ซึ่งตรงเหลี่ยมๆมุมๆโน้นก็จะมีรูปปั้นพระสุพรรณกัลยาว่าไงเดี๋ยวพี่แสวท้องใหญ่สงสัยเขาจะมีถ่ายหนังนะคะบอกว่าแต่งตัวแบบจัดเต็มมีคอสตูมมากันแบบเทียบเขาจะเริ่มเล่นบทละมังที่ถือบทด้วยสุดเขินจุงไปแอบถ่ายเขาก็จะเย็นๆก็มีเสียงนะกลิ่นก็กลิ่นแบบมันมีกลิ่นแบบสับๆแปลกๆอันนี้ก็มาถึงอีกตึกนึงนะคะที่เรียกว่าโกลเด้นพาเลสแล้วเป็นตึกใหญ่ค่ะเข้าตึกนี้ต้องโชว์ตั๋วด้วยother king, the winner, burn down the palace. So he's covered with the art. That's why we can see the only the. Oh, เหลือแต่เสา The rest were like a charcoal, burn down. They give as a present. It's from the Molinai. When we count the age of the thing, we have to count the ring. One ring.Is a 1 year. After every summer time, then they get this ring. This is pulled by the elephant. Made the rope dragged by the elephant. Lag, Chai Chang lag. หลังจากที่ของเก่าถูกเผาไปใช่ไหมคะสร้างขึ้นมาใหม่ก็เอาเสาของเก่าเนี่ยมาวางอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ตกแต่งเหมือนกันก็คือเป็นเสาที่เป็นของเก่าเอามาตั้งคู่กับของใหม่หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนี่ก็มีรูปมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกวัตถุโบราณประวัติศาสตร์ทั้งหลายแหล่ก็มีแผนที่ตอนนี้ก็ออกมาทางด้านหลังนะคะจะมีห้องนึงตอนนี้ก็เป็นรูปนะคะที่โชว์ถึงสังกษัตริย์ประวัติศาสตร์ของพม่านะคะแล้วก็จะมีห้องนึงนะคะห้องที่สวยงามมากเลยแล้วห้องนี้ก็ขอนเท้าเข้าด้วยนะมาใหญ่มากดูข้างบนข้างในเป็นไงมั่งแต่ว่าอันนี้ใหญ่แล้วก็เปิดกว้างThank you.
นี้ก็อยู่หน้าตึกนะคะต้องมาถ่ายกับป้ายนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ไปแล้วนะคะสวยอะถ้าสมมติว่าไม่ชอบคนเยอะๆก็ไปที่บีโทนก่อนแล้วค่อยมาแย่งชิงถ่ายตรงเนี้ยหน้าบันลังตรงนี้ที่ตึกใหญ่อันนี้นะคะกำลังจะเข้าไปที่มหาเจดีเป็นเจดีที่แบบว่าข้างล่างมันเป็นแปดซึ่งเป็นที่สุดท้ายของทริปวันนี้แล้วของขายนะคะเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มวนรอบเจดีย์กันมันขึ้นไปได้ถึงแค่ไหนเนี่ยโอ้โหดูข้างหลังนั่นคือแบบมันมีกระไดขึ้นไปถึงนู้นดูจากมุมมองของคนข้างล่างข้างบนเขาปีนขึ้นไปนั่งเล่นกันปีนไปได้ถึงใต้ฐานนู้นเลยสุดยอดโอ้โหร้อนไม่ใช่ร้อนตัวนะคะร้อนตีนโอ้ร้อนจุงโอ้ยสวยสวยสวยตอนนี้กำลังเดินอยู่บนพื้นคอนกรีตนะคะย้ายมาบนกระเบื้องแล้วคอนกรีตไหมโหสวยจังจะถ่ายรูปแป๊บเอาไงดีล่ะคืออย่างนี้ไหนๆก็มาแล้วอะลองเดินขึ้นข้างบนดูก่อนแล้วกันรู้ไหมเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นเจลีปีนขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเว้ยแล้วก็คือแบบรปภ.ก็ปี๊ด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 สุดเห็นเพราะว่าเห็นผ้าถุงสีชมพูแน่เลยเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะสามารถเดินได้แค่เลเวลนี้แล้วก็ห้ามขึ้นข้างบนแล้วเราอ่านไม่ออกไงเรื่องของเรื่องคืออ่านไม่ออกแต่ก็ไปมาถึงข้างบนแล้วนะแล้วข้างบนเจออะไรรู้ไหมมันเดินต่อไม่ได้ว่ะคือมันเป็นขอบเจดีย์สีทองทองอ่ะนู่นอ่ะแล้วก็บอกว่าจะเป็นทางกว้างประมาณคืบหนึ่งอ่ะเขาขึ้นไปทำอะไรกันวะฮัลโหลตอนนี้นะคะเที่ยวเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่ตรงข้ามโชเวแบงค์นะคะอยู่หน้าร้านนั่นกุ้งทีเฮานะคะถนนแพนโซดานก็มากินชากินข้าวด้วยวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้ากินไปแล้วเที่ยงไม่ได้กินเที่ยวทั้งวันเป็นชาชื่อดังเปิดเจ็ดโมงเช้าวันธรรมดาวันที่ถึงวันธรรมดาก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะเมนูที่นี่จะเป็นแบบนี้มาเป็นแบบว่าใบเหมือนได้สกินเลยไม่เลือกเอาไม่มีลูกนะคะต้องอ่านเองก็เลือกไปแบบมั่วๆนะสั่งโรตีรัดกับทีลีฟสลัดอ๋อนี่ของตัวเองใช่ไหมอันนี้ที่สั่งเป็นเหมือนซาลาเปาอะนะใช่กันทำไมมาเร็วทุกอันเลยตอนนี้ของกินก็มาแต่ครบแล้วนะคะอันนี้โรตีแรปมาเป็นแบบห่อฟอยล์เลยกันร้อนหอมแบบกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนข้าวหมกไก่กลิ่นแบบอิสลามอิสลามส่วนอันนี้ทีลีฟสลัดใบชาคือเมื่อวานได้ลองกินตอนไปกินบุฟเฟ่ต์รสชาติคล้ายๆเทสโต้กลิ่นเลยค่ะเทสโต้ชอบเลยสั่งไปอีกส่วนอันนี้เป็นบะหมี่อะไรอ่ะเบบะหมี่กระดูกหมูบะหมี่กระดูกหมูอันนี้หน้าตาเหมือนปลาท่องโขแต่สงสัยจะเป็นเฟรนฟรายว่ะข้างในนิ่มดุกหมูค่อยแดกดุกหมูไหมได้กินไหมมีลิ้นสลัดลองกินข้างในเต็มไปด้วยถั่วกินเฮ้ยมันเหมือนหั่นกะหล่ำปีสมุนต้มตำเลยโอ้แซ่บตอนนี้กินอิ่มแล้วนะคะตอนนี้อยู่หน้าซูเลพาโกด้านะคะด้านหลังมีรูปนะคะคุณองซานซูจี
ตอนนี้อยู่หน้าร้านโรตีนะคะทุกเช้าสิทุกเช้าสิพนักงานใส่หน้าเข้าเส้นที่ตึกทุกเช้าสิยังพนักช่วยมาเสียงานทุกเช้าสิทุกเนี่ยแบบค่ะกูร้องเสียงแล้วก็หนุ่มๆเยอะแท็กซี่ก็มองมองคนบ้าเจลิกนี่ก็มาถึงแล้วนะคะชัยหน้าทาวนะไอ้ที่เห็นจุดที่เห็นอยู่เนี่ยใช่แล้วค่ะกลางถนนข้ามมากลางถนนเพื่อถ่ายรูปกันนะคนอื่นเขาก็ทำกันไม่ใช่เราทำคนเดียวมาถ่ายรูปคมแดงค่ะนี่เห็นไหมเก๋ๆยอดไปดังยอดใช่เราไหมเป็นสาวๆที่นี่สวยอ่ะเขาก็มีเป็นหมุดตุ๊กตาแบบตามปีอะค่ะปีต่างๆซึ่งแบบทุกตัวจะมีคนแบบว่าไปมุงถ่ายรูปเทียบมาดูที่เขาทำสายใหม่สวยมากเลยตะกี้เห็นมีลูกค้าซื้อน่าจะแบบยืนดูน้ำลายหกนะคะท่านหดเห็นวัดจีนอยู่ทางด้านนู้นหมุนกล้องดูแล้วดูแล้วดูวัดจีนมันเป็นแป้งอ่ะราดใส่กระทะเป็นแป้งราดใส่กระทะเสร็จแล้วเขาก็เอาเหมือนถั่วกับต้นหอมมาใส่แล้วก็ราดน้ำมันให้มันเดือดเดือดออกมาเป็นแบบนู้นเข้าวัดเข้าวาดีกว่าโอ้โหเข้ามาก็เจอแบบทูบแบบเป็นขดๆวงๆสวยๆเราก็จะไปขวางทางถ่ายรูปกันมันเป็นทูบแบบแล้วเราเขียนอะไรอ่ะสองฝั่งลองเดินเข้าไปวนข้างในดูโอ้ยคนเยอะไม่ต้องถอดรองเท้าด้วยแต่แสบตามากเลยมาที่ถนนอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูร้านขายของซึ่งโดยมากจะเป็นผลไม้ไม่คืออะไรอ่ะปลาเลยเอามวยลงจะต้องมาอะไรแม่มันคือไอศกรีมไอติมตอนนี้นะคะอยู่ที่ในมาร์เก็ตนะคะริมแม่น้ำย่างกุ้งแต่ว่ามันจะอยู่บนถนนสเตนโลสนะคะเป็นถนนที่แบบว่าตีคู่แม่น้ำย่างกุ้งก็ขายผลไม้ใช่แหละมันอยู่อันนี้แบบว่าผลไม้เยอะมากมีทุเรียนขายด้วยอ่ะค่ะนะคะเป็นอาหารนะคะร้านอาหารนั่งโต๊ะเป็นแบบโต๊ะยาวด้วยสัมผัสบรรยากาศแบบว่าสุดเพลินอุ๊ยอันนั้นอะโวคาโดนะอุ๊ยนะอะโวคาโดเช็คเมนูไม่ปั่นซีฟู้ดเขาเขียน C S E E ด้วยนะ